วันจันทร์ที่4มีนาคม2567สสสนิคมบุญวิเศษสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนที่สองพร้อมด้วยประธานคณะกรรมาการและคณะกรรมาการลงพื้นที่ติดตามปัญหาข้อพิพาทที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับเขตปฏิรูปที่ดินชาวบ้านในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องรวมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาการโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานอย่างโต้แย้งแนวเขตซึ่งทางสปกร ยืนยันว่าเป็นเขตปฏิรูปที่ดินและมีชาวบ้านยืนยันว่าเคยทำกินในบริเวณนี้ก่อนถูกผลักดันออกและยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเพื่อเยียวยาเจ้าหน้าที่สปกระบุว่าหลังจากมีการปลูกป่าจนคืนสภาพสมบูรณ์การออกเอกสารสิทธิสปกรอ,อาจดำเนินการไม่เหมาะสมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการอย่างเข้มงวดด้านเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยืนยันว่าระหว่างการออกเอกสารสิทธิทางอุทยานพยายามส่งหนังสือแจ้งเตือนมาโดยตลอดก่อนจับกลุ่มผู้ต้องหาและมีข้อมูลยืนยันว่าบริเวณพื้นที่พิพาทอยู่ในแปลง